คุณผู้ชมคะทีนี้เราลงใต้กันหน่อยค่ะไปดูอีกหนึ่งพรรคการเมืองนะคะสำหรับไทยพักดีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมดูช่วงนี้เงียบไปเขายังไม่เงียบนะเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงปราศัยต่อเนื่องล่าสุดเรียกว่าเป็นการเปิดเวทีรบแตกหักคนโกงชาติค่ะนี่เลยภาพบรรยากาศคุณผู้ชมนำโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะไปพร้อมกับคุณถาวรเสนเนียมค่ะโดยจัดงานขึ้นที่หอประชุมปาริชาติมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาซึ่งไปพร้อมคณะเปิดเวทีรบแตกหักคนโกงชาติมีการชูนโยบายปราบโกงปกป้องสถาบันปฏิวัติพลังงานพี่น้องประชาชนนะคะกว่า 1,000 คนเนี่ยเข้าร่วมฟังงานด้วยนอกจากนั้นค่ะคุณหมอวรงพูดบางช่วงบางตอนบอกว่าไทยพักดีลงพื้นที่สงขลามีพี่น้องประชาชนเต็มหอประชุมนะก็เพื่อประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าพรรคการเมืองที่กลับมาซื้อเสียงที่จังหวัดสงขลาให้กลับไปซะเมื่อเข้าคูหาขอให้กาพรรคไทยพักดีแผนในวันนี้ก็คือแผนจรยุทธ์ของพรรคไทยพักดีซึ่งกิจกรรมไม่เหมือนพรรคอื่นมีเงินแต่เพราะพรรคเรามีหัวใจว่าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องรีเซ็ตประเทศไทยเลือกไทยพักดีแล้วก็ยอมรับภาคใต้เนี่ยการเมืองดุนะคะแต่ดุเพราะนายทุนขนเงินมาเยอะและก็แพ้ทุกรายและก็เชื่อว่าคนใต้พี่น้องชาวใต้ใช้เงินซื้อไม่ได้ค่ะพี่น้องคนใต้ยิ่งคนสงขลาเมื่อวานเรามาเขาเบื่อพรรคการเมืองต่างๆที่ส่วนใหญ่ก็ใช้เงินมาซื้อเสียงที่มันดุเพราะเงินฮะแล้วผมก็เชื่อว่าอดีตที่ผ่านมาเคยพิสูจน์มาตลอดว่าพรรคการเมืองเศรษฐีในทุนสื่อสารขนเงินเข้ามาเยอะแยะในอดีตแพ้หมดครั้งนี้สื่อก็วิเคราะห์ว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่แชมป์เก่าอ่อนแอแล้วหลายพรรคก็จะขนเงินเข้ามาแต่ผมสัมผัสอารมณ์ชาวบ้านเมื่อวานนี้เราเห็นรถแห่เราได้ยินเสียงวินมอเตอร์ไซค์ตะโกนแท้พอดีมาแล้วมันบ่งบอกเขาต้องการที่พึ่งดังนั้นคำว่าดุคือดุเรื่องเงินแล้วผมเชื่อว่าคนใต้ใช้เงินซื้อไม่ได้ฟังหัวหน้าพรรคไทยพักดีไปแล้วนะคะมาฟังประธานพรรคไทยพักดีบ้างนะคะสำหรับคุณถาวรเสนเนียมค่ะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้สิ่งที่เห็นคือพี่น้องประชาชนกว่า 1,000 คนให้ความสนใจในนโยบายและก็เชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่กล้าประกาศได้ว่ารบแตกหักกับคนโกงชาติที่สำคัญกว่านั้นนะคะการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นวงจรอุบาทของการทุจริตก็มาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็ไปโกงเสร็จพี่น้องประชาชนไม่พอใจก็ออกมาเดินขบวนขับไล่หากประชาชนเลือกคนชั่วเข้าสภาก็อย่าหวังเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นจะทำหน้าที่อย่างสุจริตค่ะนักข่าวถามต่อว่าที่ผู้สมัครของไทยพักดีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้มีการตั้งเป้าอย่างไรคุณถาวรบอกว่าก็ต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนนะและก็ต้องดูคู่แข่งด้วยว่าเราเองก็ยอมรับเป็นพรรคเกิดใหม่ไม่กล้าพูดคำโตเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วจะได้สักกี่คนจะได้กี่เสียงแต่ก็คิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็สามารถถอดบทเรียนมาแล้วหากประชาชนเลือกคนไม่มีคุณภาพก็อย่าหวังว่าเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ค่ะน้องประชาชน1,000กว่าคนเดินทางมาให้ความสนใจในนโยบายและจุดยืนของพรรคไทยพักดีไม่มีพรรคไหนที่เจ้าที่กล้าที่จะประกาศว่าลบแตกหักกับคนโกงชาติการทุจริตในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องใหญ่มากวงจรอุบาทที่นำไปสู่การทุจริตต้องมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องดูคู่แข่งขันด้วยเราเป็นพรรคเกิดใหม่ไม่กล้าพูดคำโตไม่กล้าที่จะคุยโม้ล่วงหน้าขอดูคู่แข่งขันและดูตัวของเราเสียก่อนเมื่อเปรียบเทียบปอนต่อปอนกับคู่แข่งขันแล้วเราจะได้กี่คนจะได้กี่เสียงได้เห็นพี่น้องวันนี้นะคะไทยพักดีอยู่ในพื้นที่สงขลาครั้งหน้าก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ปัตตานีและก็ยะลาด้วยนะคะเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนรวมถึงเปิดสาขาพักค่ะก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.เขตเนี่ยเร็วๆนี้แหละในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็รอติดตามกันได้สำหรับไทยพักดีไหนๆมีโอกาสเจอคุณถาวรและคุณผู้ชมคะเจ้าตัวก็
อัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวช่วงวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะศาลอุทธรณ์มีนัดอ่านคำพิพากษาบอกว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุทางการเมืองและถ้าเขาเนี่ยถูกศาลจำคุกนะคะพิพากษาอีกและต้องถูกคุมขังโดยหมายขังของศาลอีกตนเองเนี่ยก็ยังไม่ขาดสิทธิ์การเป็นผู้สมัครยังสมัครได้อยู่นะตนจะขาดจากการเป็นส.ส.และขาดการเป็นสมาชิกพรรคและขาดจากการเป็นรัฐมนตรีเพราะเขาเขียนอย่างนั้นคุณถาวรบอกแต่ผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ยังคงสมัครส.ส.ได้และนี่คือกติกาและผมไม่เคยเสียใจในการต่อสู้แม้จะติดคุกก็ตามหากเกิดอีกผมคงจะต้องทำหน้าที่เหมือนเมื่อปี2557และผมต้องลงในนามบัญชีรายชื่อเพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะแล้วก็เจ้าตัวทิ้งท้ายว่าหากถูกศาลพิพากษาให้จำคุกในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเป็นส.ส.ก็จะขาดทันทีแม้จำคุกเพียง1วันจึงไม่ควรลงส.ส.เขตให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นภาระและเปลืองภาษีของพี่น้องประชาชนเท่ากับว่าจะลงในนามบัญชีรายชื่อของไทยภักดีนะคะสำหรับคุณถาวรเสนเนียมค่ะ